สวัสดีครับได้เวลาจิบชาร้อนๆหรือว่าชาเย็นๆหรือว่ากาแฟร้อนๆหรือว่ากาแฟเย็นๆ,ก,นๆก็ได้นะครับเรามานั่งเมาส์มอยกันกับอาจารย์โตง้งธทรพัฒน์วันนัมนลหมดนะครับในรายการทีท็อกนะครับทีก็คืออะไรทีก็ธีรพัฒ <c oughs> นะครับหรือว่าทีแบบน้ําชาอะไรก็ได้นะเออจิบกันไปแล้วก็คุยกันไปจะเป็น afternoon tea evening tea นะหรือว่าจะเป็น breakfast tea ก็ได้นะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็คุยถึงช่วงที่ไปฟังสัมมนานะฮะงาน n 3 con e n t conference นะครับ n ก็คือ3 n น n entry สาม n news แล้วก็ now แล้วก็ next เรื่องราวของข่าวในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะ เปลี่ยนไปนะครับเมื่อคราวที่แล้วผมก็หยิบเอาประเด็นที่น่าสนใจในการเสวนาในหัวข้อ newsroom leaders roundtable ก็คือการนำเอาบอกอ,กอห้องข่าวทั้งหลายเนี่ยมาน,นั่งคุยกันทั้งของ Bloomberg นะมีของอ,ออนลงออนไลน์องค์กรใหญ่น้อยมากันหมดก็เล่ากันให้ฟังก็สรุปได้เป็นประเด็นก็คือว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีผลกระทบ ่อการทำงานของห้องข่าวเออแตในวันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปตรงเนี้ยที่ได้เล่ากันไปเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็จะมาดูผลการสำรวจวิจัยของในบ้านเราเนี่ยนะครับบริษัท A Publicist เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาัมพันธ์ก็ทำการสำรวจข่าวในช่วงยุคโควิดสื่อมวลชนต้องทำอย่างไรต้องปรับตัวอย่างไรเออข้อมูลเขาก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ แล้ก็ในช่วงครึ่งหลังวันนี้พลาดไม่ได้มาแล้ว House of the Dragon นะครับหลายคนรอคอยหลายคนบอกไม่ยอมถอนสมาชิก HBO Go เพราะว่าจะรอเรื่องนี้แหละจะดีไม่ดีอ้าวเดี๋ยวอาจารย์โต้งจะมาฟันธงให้กับอีพิโซดแรกที่ออกฉายเมื่อวันจันทร์ที่22สิงหาคมนะครับตอนแรกใช้ชื่อว่าทายาทมังกร The heirs of Dragon โอ้โหจะเป็นเช่นใดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอ่ะวันนี้หยิบกันเป็นประเด็นประเด็นกันละกันนะครับมาย้อนความจากตอนที่แล้วฟล ash b a กลับไปประเด็นในการเสวนา newsroom leaders roundtable นะครับห้องข่าวในช่วงโควิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็แน่นอนก็ต้องเป็นไฮบริดใช่ไหมมีการทำงานที่บ้านเป็น r e m o ท e วิร์กฝรั่งเขาไม่เคยชอบใช้คาว่า work from home นะเป็นรีโมทเวิร์คือจะอยู่ที่ไหนก็ได้อะ นะ้ว work from home มันเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันต้อง work from home บางทีไปน,นั่งร้านกาแฟนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยแล้วบอกว่า work from home มันก็เป็น work from ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยแรงคงแรงข่าวก็ใช้ซูมในการจัดเสวนาสัมมนาอะไรทั้งหลายก็เหมือนกันทั่วโลกนี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นชวนคิดนะครับก็คือในเรื่องของการที่จะสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าการที่จะ build trust มันยากเหมือนกันนะอย่างซื้อมนชนนะนะจะไปสัมภาษณ์พลาดใครเวลาเราดูหนังใช่ไหมฮะจะไปเจาะลึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบผ่านมาทางโปรแกรมซูมหรือว่าโทรศัพท์คุยกันมันไม่ได้บางทีมันต้องอาศัยจังหวะมันต้อง Face to Face นั่งคุยกันเห็นหน้าคาตากันมันถึงจะ b u i l ตรงนี้ขึ้นมาได้และการทํางานในห้องข่าวบางทีมันต้องทะเลาะกันไงเฮ้ยใส่กันเต็มที่มันก็ไม่ได้นี่คือ quality time แต่ก็โอเคพอหลังยุคนี้เข้ามาสู่ยุค new normal <ๆ>ก็ต้องปรับอะไรให้บริดได้ก็ไห้บริดไปใช่ไหมครับการทำงานอาจจะไม่ต้องอเป็นออฟฟิศเอา9โมงถึง5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็สลับสับเปลี่ยนกเข้ามาได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับพอกลับเข้ามานั่งทำงานในออฟฟิศหลายอย่างที่เราขาดหายไปปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายนี่มันกลายเป็นคุณภาพมันกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นะครับและที่สําคัญที่สุดเนี่ยหัวใจสําคัญเลยการปรับตัวองกอสื่อเนี่ยจะต้อง n ness ิม b บอร์ s s สจาได้ไหมจะต้องสร้างความคล่องตัวหาสิ่งใหม่ๆแล้วก็หาทางเข้าหาเจนใหม่ๆให้ได้อย่างเจน Z เนี่ยสำคัญมากจะทําอย่างไรเพราะอีกไม่นานเขาจะกลายเป็นกลุ่มใหญ่ของคุณแล้วนะยังไม่เข้าใจเขาอะไรเขาเขากาหัวเลยฉันไม่ฟัง ฉันไม่ดูข่าวตรงนี้ฉันไม่อ่านข่าวขององค์กรนี้คลื่นนี้อีกต่างหากเพราะฉันไม่ชอบไม่ถูกจริตฉันซะหล้อเกินอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่มีการตอกย้ํากันอย่างชัดเจนนะครับก็คือว่าถึงแม้ว่าดิจิทัลมันจะเข้ามา disruption อะไรหลายอย่างแต่อย่าลืมหลักการเดิมของสื่อก็คือการยึดในความถูกต้องยึดในความยุติธรรมตรงนี้ห้ามลืมเด็ดขาด ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะมิงั้นเนี่ยเราจะไม่แตกต่างไปกับพวกเกลียนคีย์บอร์ดใช่ไหมครับอะไรที่บูเน้นเอาความเร็วนะผิดถูกช่างมันอะไรเงี้ยไม่ไหวนะต้องระวังตรงนี้ให้อย่างมากเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดูครับว่าในของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีการสำรวจมาสื่อมวนลชนนะการทำงานของสื่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข่าวการทำงานขององ,องค์กรประชาสัมพันธ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นเช่นไรแล้วก็มีตรงไหนที่มันจะเป็นเลเซ่นเลอร์เข้ามาได้บ้างนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากนิยา s a n Brand g e นะครับผมก็ดึงออกมาจากทางเว็บไซต์เป็นบทความที่สรุปเอานะครับการทำงานการสำรวจของบริษัท A Publicis นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ก็มีการสอบถามสื่อนะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสื่อมวลชนกระแสหลักกระแสรอง จากหนังสือพิมพ์นิตยสารโทรทัศน์วิทยกุกระจายเสียงสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ทําแบบสอบถามออนไลน์ด้วยจํานวน60คนนะครับก็ปรับออกมาได้เรียบร้อยนะดูข้อมูลได้เรียบร้อยว่านโยบายด้านสถานที่ทํางานขององค์กรสื่อในช่วงโควิด -19 เนี่ย43%เ ทำงานที่บ้านเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับ3าบงางส่วนก็ทำงานที่สำนักงานอ้าวเพราะบางสื่อนี้ต้องมีการออกอากาศไงใช่ไหมสตูดิโอเนี่ยก็ต้องมาอยู่แล้วแต่ก็ต้องเป็น distancing นะครับไปอยู่ที่อื่นๆ17%บอกไม่ได้นะทำงานข่าวบางครั้งความลับเปิดเผยไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นๆไปทำงานที่สำนักงานอีกนะครับ8%นะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์หลักๆเลยก็คือ ทำงานที่บ้าน43%แต่ตอนนี้ก็ต้องเริ่มกลับมาที่ทํางานแล้วนะถ้าไม่มาเดี๋ยวจะโดนขู่ไม่มานะเดี๋ยวเจอดีอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็จะเป็นไม่มีเวิร์กแล้วอยู่ที่โฮมอย่างเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ต้องสอดคล้องกันไปก็คือว่าบริษัทสํานักงานทั้งหลายก็เอื้อนะครับให้กับลูกทีมนะสื่อทั้งหลายก็ไปทํางานแบบเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมได้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าสําคัญจําเป็นจริงๆก็จะต้องกลับเข้ามาอย่างที่ ผมไปฝักที่สิงคโปร์เนี่ยบางทีนิวส์รูมก็จะต้องเข้ามาแต่ก็นั่งเป็นแบบดิสต n นซิงหรือว่าใครที่เป็นกลุ่มเสียงก็อยู่ที่บ้านกันละกันเข้าโปรแกรมซูมอะไรก็ว่ากันไปนะครับอีกอันนึงที่เขาสำรวจน่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าคอนเทนต์ที่สื่อต้องการนะในช่วงยุคโควิดเนี่ยคือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโควิด19 85ัมนมอะไรเราไปเราไปเอกซนะกับเรื่องราวของโควิดเนี่ย ได้รับรองได้ลงข่าวแน่นอนนะครับความเคลื่อนไหวธุรกิจทั่วไป75เนื้อหาข่าวสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิดก็พอได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ต้องมีความสำคัญมากนะครับ53ข่าวบันเทิงหรือวายไรยตี้28แต่ถ้าเป็นข่าวบันเทิงคนในวงการบันเทิงติดโควิดโอ้โพุ่งปรี๊ดเป็น100%อื่นๆข่าวเพื่อสังคมสาระความรู้ต่างๆอีกประมาณ5%แต่ที่น่าสนใจอันนี้ครับเขาบอกว่า ช่องทางการรับข่าวสารที่สื่อมวลชนสะดวกมากที่สุดในช่วงโควิด1 i d 1 9อันดับแรกก็คืออีเมลเห็นไหมยังเป็นอีเมลอยู่เพราะหนึ่งมันเป็น o f f ฟิเชียลใช่ไหมคมีทั้งข้อมูลม,มีทั้งอะไรส่งไปให้เป็นหลักเป็นฐานรองลงมาคือ Line ก็เยอะเหมือนกันนะครับไลน์เจรก็ถือว่าเป็นเป็น Official แล้วก็เป็น u n น f อฟฟิเชในการสื่อสารเออบ้านเราก็ใช้กันแปลกเหมือนกันเฟซบุ๊กเมสเซนเจอรก็อยู่ที่ร้อยละ 27ครับซึ่งช่องทางแบบนี้นะผมเชื่อเลยครับว่าหลังยุคโควิดก็ยังจะคงเป็นแบบนี้อีเมลก็ยังสำคัญ l ล n e Facebook Messenger ทั้งหลายนะครับและที่น่าสนใจครับการเข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์หรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะนะครับ78%ซสื่อโอเคนะครับมีไลฟ์สตรีมมิ่ง นะครับไม่เคยเข้าร่วมนี่อยู่ที่22%ก็ยังมีอยู่ไม่อยากไปขี้เกียจไปหรือว่าอาจจะติดงานติดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นพอต่อไปเนี่ยอย่างมีบริษัทเบียร์ดังยี่ห้อหนึ่งของต่างประเทศเออลองทำดูเป็นแบบเมตาเวิร์สเลยนะเข้าไปในเมตาเวิร์สโอ้โหสื่อชอบใจสนุกสนานนะซีอบริษัทขึ้นมาถแถลงข่าวเป็นแบบอาวาตารขึ้นไปเป็นในเมตาเวิร์สเลยอ่ะสื่อก็เดินไปจิบเครื่องดื่มนู่นนี่นั่น,นเป็นเมตาเวิร์ส เป็นอวตารไปหมดเลยนะครับดีเหมือนกันไม่ต้องไปเสียเงินค่าอาหารแต่เสียเงินค่าทําโปรแกรมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวใจที่สําคัญก็คือข่าวสารข้อมูลต่างๆสื่อก็ยังคงได้รับข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์ P.R. ของแบรนด์ต่างๆที่ส่งให้ถึงร้อยละ83ร้อยละ77ก็เข้าร่วมงานแถลงข่าวแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอีเวนต์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับสัมภาษณ์ทั้งแรงโคงแรงข่าวก็อยู่ที่ร้อยละ 69นะครับเป็นสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะแล้วก็สัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์ก็ร้อยละ60นะครับที่ปกติทั่วไปบอกยังไงก็จัดงานแบบออนไซต์ก็ไปก็อยู่เพียงแค่ร้อยละ25เพราะสื่อก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไลฟ์สตรีมมิ่งก็น่าจะเป็นตัวสำคัญนะครับที่จะเป็นตัวหลักแล้วบางทีเวลาใช่ไหมอย่างกรุงเทพรถก็ติดหลายจงังหวัดรถก็ติดแล้วนะครับเชียงใหม่รถก็ติดแล้ว นะถ้ามีอะไรเป็นแบบไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วมันน่าสนใจเนี่ยเขาเข้ามาอยู่แล้วแต่ก็มีกลเม็ดเคล็ดลับนะครับท i ิปว่างั้นเถอะนะจากการสำรวจพบว่าไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยในส่วนของเทคนิคเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันอยู่ที่ผู้บริหารองค์กรแล้วก็ PR เนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอต้องเตรียมอะไรให้พร้อมบ้างอะลองมาดูมาว่ากันนะครับ กลเม็ดเคล็ดลับนี่สำคัญมากเลยนะครับกับฝ่ายประชาัันหรือว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับขององค์กรต่างๆสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าก่อนที่จะมีการแถลงข่าวเนี่ยนะควรจะจัดส่งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนก่อนทำเป็นระบบสแกน QR Code โค้ดเพื่อรับเอกสารได้อาจาก่อนที่จะแถลงข่าวไม่ต้องไปก่อนหลายวันก็ได้เดี๋ยวเขาไปชิงลงไปซะก่อนแล้วก็ไม่มาใช่ไหมฮะก็พอเข้าแถลงแถลงข่าวเสร็จปุ๊บก็แจก QR Code โค้ดให้สแกนไปเลย นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือบางแพลตฟอร์มเนี่ยไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยที่จริงพูดถึงไลฟ์สตรีมมิ่งจะไปใช้เวลาเยอะมันน่าเบื่อนะครับน่าเบื่อจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องเวลาด้วยนะซักซ้อมประเด็นนะครับเสื้อผ้าหน้าผมการพูดการจานะสปีชทั้งหลายอะไรทั้งหลายต้องให้ชัดอย่าไปเย่นเยอะนะครับเนื้อหาก็ต้องให้เข้าใจง่ายสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็น อย่าไปเชื่อแจ้วนะหัวหน้าคนไหนชื่อแจ้วก็หยิกซะมั่งนะบอกพูดให้กระชับเลยท่านไม่งั้นเดี๋ยวหายไปหมดเนี่ยท่านท่านดูหน้าจอสินะปฏิสแปนเนี่ยตอนแรกได้เป็นรอยเดี๋ยววูบๆูบ,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 บเหลือแค่เราสองคนแล้วกันท่านตอนนี้นั่นยุ่งเลยใช่ไหมครับแล้วก็ระหว่างไลฟ์สตรีมมิ่งนะภาพที่ออกไปไม่ควรจะแช่นะกล้องเดียวอะแช่อยู่แล้วนะ นะเห็นหัวเป็นแบบแคบม่ขีดไฟนกเล็กอกเล็กนกเล็ก,อ,ก,ลก,อ,ก,ลกอยู่อะไรประมาณนั้นนะก็ต้องมีใช้หลายกล้องเลยสองกล้องก็ได้นะอพอคนที่เป็นพิธีกรพูดเกิดจับไปตรงนี้นะ่ยซีพูดเกิดจับไปตรงนี้ CMO C ็ม C, e C อซไรทั้งหลอะไรางก็จับกันไปจับกันไปและที่สำคัญให้เห็นบรรยากาศด้วยมีกล้องหนึ่งที่ถ่ายเห็นบรรยากาศเขาบอกตรงเนี้ย จะดูแล้วมันอน่าสนใจดีอะไครับแล้วก็เผื่อเวลาให้มีถามตอบซะหน่อย Q&A อย่างน้อย1 5บหถึงสานาทีผมไปที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีนะซูมเนี่ยเขาจะมีช่อง Q&A ด้วยเออบ้านเรายังไม่เห็นนะมีแต่แชทใช่ไหมแชทนี่คือใครแชทก็ได้พูดถึงว่าถ้าแชทนี่ยเราก็เอาแชทในทีมงานแต่พอ Q&A ซื้อจะถามอะไร คนที่เข้ามาร่วมจะถามอะไรก็เข้าไป Q&A ได้เลยนะครับ่านนี้เป็นหัวใจที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้กระชับแล้วก็ตรงนี้มันจะติดแน่นติดนานเลยนะพอหลังโควิดมาถึงยุคนี้แล้วยุค New Normal แล้วเนี่ยอย่าพูดให้มันเยินเยะืะอคีย์โน้10นาทีพอนะอย่าให้เกิน15นาทีปั๊บปั๊บป๊ปับป๊บ,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 บเลยไม่ต้องไปเจือแจ้วตรงนี้จะเป็นหัวใจที่สำคัญนะครับ แล้วก็ในส่วนขององค์กรทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ทางด้านสื่อสารองคอ์กรคนที่อยู่ทางด้านงานประจาัมพันธ์เนี่ยต้องใส่ใจเรื่องนี้อย่างมากเลยนะครับ mm. อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน้ำจิ้มน่ารู้นะ่ที่เอามาฝากนะครับเป็นสกิลที่ต้องสังเกตสังกานะแล้วก็ต้องฝึกฝนกันอย่างดีนะครับเรามาเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกัน House of the Dragon เป็นยังไงอีพิโซดแรกแฟน,แฟน แฮปปี้ไหมอ่าเดี๋ยวอาจารย์โต้งจะมาคุยให้ฟังนะครับ mm hmm. เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังนะครับทีทอกับผมอาจารย์โต้งธีรพัฒน์วันรมมนนะครับอ่าเป็นไงฮะจิบชาไปเรียบร้อยหมดแล้วเติมได้นะรีฟิลได้ไม่คิดค่าบริการนะครับ หลังจากที่แฟนๆอาจจะอืฮาเสียงไม่ค่อยพอใจกับเกมอั r โดรนที่จบลงอย่างไม่ค่อยสวยเพราะว่าจอร์ g อาร์มาตินเขียนไม่เสร็จสทัทีทีมสร้างก็บอเอาว่าเขียนไม่เสร็จียนก็ต้องลุยทําไปวะนะจะจบยังไงบอกเข้าโครงเรื่องหน่อยแต่บางทีมก็มันยังไม่อิ่มอะนะมันยังไม่เต็มที่อะนะครับจอร์ชอาร์มาตินก็บอกบอกว่าเนี่ยเดีย๋ยว เล่มปีนี้น่าจะออกแล้วนะเล่มก่อนสุดท้ายเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะดีแล้วก็มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับซีรีส์นั่นมีกั๊กอย่างนี้อีกนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับ House of the Dragon เนี่ยก็สร้างมาจากนิยายที่ George RR Martin เขียนเนี่ยนะครับ Fire and Blood เขียนจบเรียบร้อยละ1นึ่งเล่มแปลเป็นไทยก็ทำออกมาเป็น2เล่มแต่สไตล์การเขียนไม่เหมือนกันนะ เกมอัพโดนจะเล่นเป็นสไตล์การเขียนจะไล่ไปตามตัวละครนะครับอย่างจอห์นสโนว์อันเนี้เซอร์ซี่อะไรเงี้ยนะไล่ไปไล่ไปว่ากันเป็นบท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 ,บทไปนะครับแต่ส่วนในเรื่องของ Fire and Blood ที่เป็นเขาโครงของ House of the Dragon จะเขียนในรูปแบบของการบันทึกเป็นการบันทึกของเมสสเตอร์นะหลายยุค หลายสมัยด้วยกันเพราะเรื่องนี้มันว่ากัน200ปีก่อนเกมออฟ r o รนะ172ปีก่อนการสิ้นพระชนของเดอะแมดคิงที่เป็นพระบิดาของราชินีเดนเนลิสทากเรียนนะครับ172ปีนะแต่ถ้าจะนับไปก่อนเดอะแมดคิงเนี่ยก็คือ200ปีก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดอาณาจักรทั้งหลายเนี่ย เซเว่นคิงดอมอะไรก็ว่ากันไปนเพราะพอาเขียนเป็นบันทึกมันก็ไม่สนุกอะนะมันก็เขียนแบบเหมือนกับปูมพงสาวดานหรือว่าอะไรประมาณนั้นแบบอ่านแล้วแบบไม่ดูนะผมก็พยายามพยายามนะอยากจะอ่านให้มันรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องแนละ้วตัวละครมันเยอะเหลือเกินก็แต่ก็คิดอยู่แล้วครับทําเป็นหนังนี่ไม่ต้องกลัวนะเพราะมือเขียนบทมือสร้างเนี่ยเขาชินละกับการถอดรหัส งานเขียนของจอชอาร์อาร์มาตินแล้วก็ทำให้มันเพราะนั้นโอ้โหเอพิโซดแรกบอกตามตรงเลยแบบให้ไปเลยอะเอบวก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 ไปเลยอะนะถ้าเป็นในาสากนีเรียกว่าฉันยกเธอออกจากเคิร์ฟฉันไม่สนใจแล้วเธอมัน A เ,เด็ดๆอยู่แล้วนะแล้วก็คนต่อไปค่อยว่ากันอาจจะแบบคะแนนร้อยก็ได้สัก99.99 99. 99, อะไรประมาณนั้นในตอนแรกใช้ชื่อตอนว่าทายาทของมังกร ก็จับความเอาผมก็กลับไปดูในหนังสือ Fire and Blood แต่ยังไม่เจอนะฮะก็เขาเริ่มต้นเรื่องที่กษัตริย์ตระกูลไทแกเรียนเนี่ยที่ครองราชมาแล้ว9ปีนะกษัตริย์ชื่อว่าวิเซริสนะครับวิเซริสก็ครองราชมาแล้วก็มีอ่าควีนชื่อเบรนิส ควีนก็ไม่สามารถที่จะให้กำเนิดบุตรให้กับคิงได้นะมีแต่เป็นเจ้าหญิงนะครับลูกสาวนะเรนีรานะแต่ก็กากันแบบเป็นผู้ชายเลยแล้วมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงเนี่ยชื่ออลิเซนอลิเซนนี่ก็เป็นลูกของมือขวาแฮนแฮนมือขวาหัก นะฮะชื่อออตโตควีนก็มีน้องชายนะครับชื่อเดมอนนะคแค่ชื่อนี่ก็บอกเลยนะว่าน่าจะแบบดีมอนอะไรประมาณนั้นโหดร้ายมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบออตโตชอบยั่วมโมโหออตโตเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้มันก็ปมอ,ออกมาชัดเจนเลยครับดูแลสนุกใครดูเกมอัพโตร์เนี่ยบอกว่าสนุกมาแล้วให้แง่คิดในเรื่องของการเมืองการปกครอง แง่คิดในเรื่องของ l e ดเดอร์นะ b o r n to be leader ์เดเดจะต้องเป็นยังไงบางคนบอก l e ดเดอร์ต้องทัฟ g h นะเลดเดอต้องแบบโหดเหี้ยมจอร์สโนไม่เห็นโหดเหี้ยมแต่ก็เป็น l e ดเดอได้แล้วคนรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่จอร์สโอนก็เป็น l e ดเดอที่ใจอ่อนนะครับเดนนิลิสเนี่ยเป็น l e ดเดอร์ที่ดีหลายคนบอกเธอน่าจะเป็น l e ดเดอร์ที่เหมาะอย่างยิ่งกับโลกยุคใหม่แต่ปรากฏว่าเธอก็ หักห้ามใจตัวเองไม่ได้เอาความโกรธเข้ามาครอบงําจิตใจเห็นไหมฮะ cloud her j u d g m e n t ไหมความโกรธก็มาเป็นเมฆบทบังการตัดสินใจของเธอก็เลยขี่มังกรเผาเมือง king slanding ไปซะทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้น leader หนังเรื่องนี้ให้เห็นเลย leader นะไม่ว่าอยู่จะตัดสินใจไปทางไหนมันมีผลมันเกิดผลเขาเรียกว่า consequences เลือกทางนี้มันก็จะมีผลแบบนี้เลือกทางนี้มันก็จะมีผลแบบนี้มันไม่ดีร้อซไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าใครเป็น perfectionist เนี่ยเป็น leader ไม่ได้นะครับทุกคนต้องรักฉันหมดเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็ต้องอมอะไรเหม็นๆในปากไว้เหมือนกันนะเมื่อเราตัดสินใจแล้วมันพลาดใช่ไหมฮะคนทุกคนก็พร้อมที่จะรุมกระหน่ำซ้ำเติมเออแต่พอเราทำดีก็ขอมาเอี่ยวด้วยเนี่ยเรื่องนี้ออกมาให้อย่างชัดเจน นะครับดูเอพิโซดแรกเนี่ยต้องปลบมือเลยว่าม,มันทุกเม็ดจริงๆไม่ถึง5นาทีมังกรโบยบินแล้วนะครับเจ้าหญิงเรเนร่าโอ,โ,โอ้โหขี่มังกรตัวโปรดของเธอลงปับปบปับปับปบปบมาหา,าซ่อนปมไว้นะคอนฟลิกต์ระหว่างออตโตกับเจ้าชายเดมอนน้องชายของควีนก็มีศักด์เป็นอา ของเจ้าหญิง Queen, เลเนราควีนไอ้คิงก็กลัวกลัวเพราะว่าออตโตเนี่ยเดแฮนเนี่ยหัดเนี่ยมือขวาเนี่ยก็เสียมตลอดพผาหูพผาหนะูใช่ไหมว่าระวังนะเดี๋ยวมันจะแย่งสมบัติเอาไปไกลๆคิงก็ส่งไปไกลๆเลยนะไปตะเวนดูนู่นดูนี่ข้างนอกไม่ต้องมายุ่งนะกลับมาทีไรเป็นเรื่องทั้งนั้นอย่างเงี้ยน,นะครับแค่เอพิโซดแรกเนี่ย ให้เราเห็นอะไรเยอะแยะเลยแลวออตโตนี่โอ้แผนการสุดเรียกว่าอือาจจะเป็นอย่างนั้นนะนะโลกสมัยก่อนนะครับตอนที่คิงตรอมใจก็ส่งลูกสาวไปเลยให้แต่งตัวอย่างสวยงามเลยเพื่ออะไรก็คงไม่ต้องพูดลูกสาวก็คือเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงเลเน,นรานั่นแหละนะครับการดำเนินเรื่องฉับไวมากนะต้องปรบมือเลยนะครับ เดินเรื่องปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเรียกว่าโอ้หห้านาทีเสษเนี่ยดูแล้วมันมากนะครับฟอร์มน่าจะมาละแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่า The House of the Dragon เนี่ยทำออกมาได้โดนใจคนมากเท่าไหร่เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีภาคแยกไงภาคแยกจาก g a เกมออฟโ o n e อันนี้ก็เท่าที่ตามข่าวดูน่าจะมีการคอนเฟิร์มละว่าจะมีภาคแยกของจอห์นสโนวเพราะไม่ต้องกลัวนะครับหนังสือที่ จอชอาร์มาตินเขียนเนี่ยมันยังมีอีกหลายตอนที่ซีรีส์ข้ามไปดึงเอาออกมาเนี่ยโอ้โหผมว่ามันจะกลายเป็นแบบ Star Wars เลยอะคือแยกตัวละครได้เลยลุก Skywalker, l e อร์เรอาฮ o นโซนูน,นีนานออกมาได้เยอะเลยนะครับแค่เรื่องของตัวเอกเอกทั้งหลายในเรื่องเนี่ยดึงออกมาทำเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนอิสระก็ได้แต่ดูแล้วเนี่ยคนก็แน่นอนว่าตัวละครที่ ตรึงใจคนมากที่สุดก็น่าจะเป็นจอห์นสโนว์นะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับ House of the Dragon ก็น่าจะสักประมาณผมว่าน่าจะ8ถึง10เอพิโซดแหละนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะมีซีซั่นต่อไปด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นไข่มังกรในหินที่ HBO ประครับประคองไปอย่างดีแล้วก็ต้องปรบมือว่าทำได้ดีมาก HBO ก็ วางแผนในเรื่องของการเข้ามาอยู่ในเป็นการเป็นอ่อสตรีมมิ่งวิดีโอเซอร์วิสเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็อย่างน้อยเขาก็ยังมีตัวเอ่อทีวีบอกรับสมาชิกใช่ไหมฮะเป็นกระแสหลักอีกอันหนึ่งเมื่อสตรีมมิ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ HBO อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าฉันจะต้องไปลุยแข่งกับ Disney Plus ฉันจะต้องไปลุยแข่งกับ Netflix อะไรประมาณนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเรียกว่า เข้มแข็งขึ้นทุกปีทุกปีนะครับน่าจะอยู่ในอันดับท็อป5นะของสตรีมมิ่งวิดีโอเซอร์วิสซึ่งเป็นความบันเทิงภาคบังคับของโลกในยุคนี้นะครับโอเคครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับทีทอ k กับผมธิรพัฒน์วัรละมนนะครับมีทั้งสาระมีทั้งบันเทิงมีทั้งเรื่องราวใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นมาคุยให้พวกเราได้ฟังกันในยามดื่มชาดื่มกาแฟ จะร้อนจะเย็นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับและถ้าจะคิดถึงกาแฟเย็นก็ต้องกาแฟละมุนสั่งซื้อได้ทางช้อปปีนะครับแล้วก็ไปนั่งจิบกันสบายๆที่เชียงใหม่ได้เลยสาขาแถวสันปะคอยโคคอฟี่บายละมุนไปเช็คอินกันแลอยังเชิญได้เลยนะครับกลับมาพบกันใหม่ครับคราวหน้าครับอาจารย์โตง้งธิรพัฒน์วัลลมลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ